ยำหนวดหมึกทาโกะเยอะๆจ้านี่ค่ะทุกคนขาน่ากินไหมเอ่ยแซ่บเด้อถุ่มกับน้ำยำค่ะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะสำหรับคลิปนี้ไอก็จะมากินยำหนวดหมึกทาโกะค่ะทุกคนค่ะนี่เลยค่ะคือหนวดหมึกทาโกะไอซื้อมาถึง3ตัวกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มาหั่นเอาแค่หนวดนะคะมายำค่ะในส่วนของราคาก็คือแบบค่อนข้างจุกพอสมควรค่ะแต่ก็คืออยากเอามาทำคลิปให้ทุกคนดูค่ะแล้วก็จะมีน้ำยำด้วยนะคะน้ำยำก็คือไอเอามาจากร้านไอเองค่ะร้านไอซี่ตำยำยั่วนะคะแล้ววันนี้ก็จะมีในส่วนของลูกแรดดิสด้วยนะอันนี้ก็คือไอซื้อมาจากแมคโครค่ะก็คือมีหลายๆคนถามไอว่าซื้อมาจากไหนไอจะบอกว่าซื้อมาจากแมคโครนะคะลองไปหาซื้อกันได้ค่ะอาจจะไม่มีทุกสาขานะคะโอเคค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามากินกันได้เลยจ้าอร่อยกินกับแรดดิสค่ะแบบมีผักบุ้งนาด้วยค่ะนี่แหละค่ะตัวเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือซื้อมาแล้วก็เอามานึ่งอีกรอบนะคะเขาอาจจะทำสุกมาแล้วแต่เราก็ต้องเอามานึ่งมาล้างทำความสะอาดอีกรอบค่ะรสชาติก็จะแบบว่าหวานหวานเนื้อนุ่มเด้งแบบหนึบๆค่ะอร่อยดีหลายคนจะคิดว่ามันตัวใหญ่แล้วมันคงเหนียวไม่เหนียวค่ะหนวดหมึกทาโกะไม่เหนียวนะคะกินง่ายค่ะที่เหนียวก็จะเป็นหนวดหมึกฮอกไกโดนะคะสำหรับหนวดหมึกฮอกไกโดก็คือแบบเคี้ยวยากมากเพราะว่าเหนียวมากที่มันยาวๆเหมือนงูค่ะแต่ก่อนไอ้เคยเอามาทำคลิปให้ทุกคนดูรอบนึงแล้วค่ะนี่ค่ะจุ่มกับน้ำยำมาละอร่อยกินกับมาละเข้ากันมากอันนี้ก็สำหรับราคาหมึกทาโกะนะคะก็ตกตัวละเกือบพันค่ะบอกคร่าวๆแค่นี้ก็บอกคร่าวๆแค่นี้เนาะเพราะว่าถ้าบอกเป็นราคาเลยมันคงไม่แบบมันตัวละไม่เท่ากันบางตัวก็1กิโลบางตัวก็ครึ่งกิโลอะไรแบบนี้ค่ะซื้อมาจากแมคโครเหมือนกันค่ะลองไปซื้อมากินดูนะคะอร่อยกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยค่ะมันสายบัวด้วยทุกคนมองมาแบบนี้เหมือนกิ้งกือมาเหมือนเนาะทุกคนดูเหมือนกิ้งกือมากเลยค่ะแต่อร่อย
นี่มีแต่พริกล้วนๆเลยค่ะเนี่ยไม่เผ็ดก็ไม่สะใจเนาะหอมแขกค่ะส่วนมากก็เห็นเขาเอาไปทำแบบซาซิมิเนาะแล้วก็ซูชิด้วยอร่อยมากส่วนมากเห็นเขาเอาหนวดหมึกทาโกะไปทำแบบหน้าซูชิใช่ไหมคะเป็นข้าวปั้นแล้วก็จะมีหนวดหมึกแผ่นบางๆวางไว้บนซูชิมันแพงเนาะเขาก็เลยให้นิดเดียวเนี่ยพริกแบบจุกๆเลยค่ะคำใหญ่เต็มคำมากแลดิสเขาก็จะมีแบบรสชาติเฟื่อนๆเหมือนกับหัวไชเท้าจะอร่อยค่ะหนวดใหญ่มากเลยค่ะทุกคนค่ะมะระคือเขาจะฉ่ำน้ำมากทุกคนมะระจีนกัดเข้าไปมันแบบเหมือนมีน้ำอยู่ข้างในกินแต่เขาก็คืออร่อยมันจะแบบว่านัวๆน่ะทุกคนรสชาตินัวก็คือกลมกล่อมค่ะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็ต้องอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะกินไม่หมดอีกแล้วค่ะเพราะมันเยอะแอบอิ่มอยู่ค่ะแต่ละหนวดคือแบบใหญ่ๆจุกๆกันเลยทีเดียวค่ะ
ซอยบัวขาดไม่ได้เลยเป็นยังไงบ้างคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสำหรับคลิปนี้ไอขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย